คิดเศรษฐกิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking เมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่10 5-7 สิงหาคมนี้ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีงานมหกรรมในแวดวงประกันชีวิตเกิดขึ้นนะครับกับมหกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่17นะครับซึ่งก็จัดกันไปนะครับทางด้านของบริษัทประกันต่างๆครับก็มีโปรโมชั่นต่างๆออกมาจัดกันแบบพิเศษจริงๆในงานด้วยนะครับซึ่งก็มีภาพรวมนะครับของธุรกิจประกันชีวิตมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับโดยคุณสุทธิพงษ์ทวีชัยการนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยครับว่าในงานประกันชีวิตแห่งชาตินะครับครั้งที่17นั้นภาพรวมธุรกิจประกันในปี2559คาดการณ์กันถึงตัวเบี้ยประกันรับรวมนะครับว่าจะขยายตัวได้ 9% หรือว่าประมาณ 585,000 ล้านบาทซึ่งถือว่ามากกว่าในปี2558ครับที่มีการเติบโต 6.7% แรงสนับสนุนหลักครับมาจากภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับที่มีแรงขับเคลื่อนมาจากการใช้จ่ายภาครัฐมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนนะครับซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นมีกำลังซื้อในตัวธุรกิจประกันมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นได้จากธุรกิจประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีเบี้ยรับรวมนะครับเท่ากับ 141,000 ล้านบาทเติบโตเพิ่มขึ้น 5.8% ครับแบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 29,272 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตรับปีต่ออายุนะครับ 179ล้านบาทและเบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียว 11,462 ล้านบาทนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจเรื่องของธุรกิจประกันนะครับในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีภาพรวมนะครับของโปรโมชั่นนะครับที่จะเกิดขึ้นที่งาน Money Expo โคราชนะครับจากเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะเมืองไทยประกันชีวิตนั้นเขามีกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากนะครับมาแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับช่วงหน้าไปติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้นะครับมาติดปีกให้กับธุรกิจของคุณกันก่อนนะครับธุรกิจในบ้านเราเองครับถ้าเกิดว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับสร้างความแตกต่างแล้วก็สามารถส่งขายในตลาดโลกได้แล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับในยุคดิจิตอลแบบนี้สามารถที่จะขยายตลาดออกไปได้ครับแต่เรื่องของระบบการชำระเงินก็ต้องทำใหรัดกลุ่มแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือด้วย PayPal ครับตอบโจทย์ดังกล่าวนะครับเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมในเบรกนี้ครับกลยุทธ์ที่พูดกันอยู่เสมอถ้าอยากเป็น SME ที่ประสบความสำเร็จต้องขยายกิจการเปิดตลาดในต่างแดนให้ได้การเปิดร้านค้าออนไลน์ทำได้ง่ายก็จริงค่ะแต่จะทำอย่างไรให้ผู้ซื้อในต่างประเทศกล้าที่จะโอนเงินซื้อสินค้าในเมื่อเป็นการซื้อที่ไม่รู้จักหน้าค่าตาและที่ตั้งของร้านความเชื่อใจจึงต้องเกิดขึ้นถ้าได้รับการการันตีจากผู้ที่มีชื่อเสียงPayPal ผู้ให้บริการทางการเงินที่ทั้งผู้ใช้ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจใช้เป็นช่องทางส่งและรับเงินออนไลน์ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัญชีธนาคารได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยผู้ใช้มากกว่า203ประเทศThailand's a very important market for us. We are 100% focused in this market on our cross-border business, which is helping small sellers, you know, notably hotels and boutique hotel owners and gemstone and jewelry manufacturers, clothing manufacturers to export more and more effectively. We are a global network with more than 188 million consumers. And our promise is for small sellers that they accept PayPal, they get global reach, they can get access to 188 million consumers and export more effectively. So we are just trying to enable more opportunities for the small merchants here.PayPal โดดเด่นเรื่องระบบความปลอดภัยในการโอนและรับเงินสะดวกกับระบบแปลงค่าเงินอัตโนมัติแถมยังมีระบบป้องกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเช่นว่าคืนเงินให้ผู้ซื้อหากสินค้าไม่ได้คุณภาพหรือส่งสินค้าผิดโดย PayPal จะรับผิดชอบด้านค่าขนส่งสินค้าหรือด้านฝั่งผู้ขายก็จะได้รับความคุ้มครองหากหลักฐานชัดเจนเมื่อผู้ซื้อร้องเรียน So PayPal is very unique we are a closed loop network we are a two sided network where both the buyer and the seller need a PayPal accountAnd what that does is that we give full protection to buyers and sellers. So if you are a buyer and you're buying from Europe and you're buying from a small seller in Thailand, they feel more confident of making the purchase because PayPal is in the transaction. They know that PayPal will cover them.
So that's when it induces trust in the transaction and expands the e-commerce pie for everybody. That's one. And then thirdly, the most important thing is we are a global network. We are in 200 different countries, offer 25 different currencies, and we allow the smallest seller to connect to the global economy and sell to a global audience.ใช้เวลาเพียงแค่5นาทีในการสมัครสมาชิก PayPal ร้านค้าของคุณก็จะเปรียบเสมือนได้รับมาตรฐานระดับสากลไปอัตโนมัติค่ะคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อแต่ไม่โหดจนน่าตกใจปัจจุบันมีร้านค้าในไทยเป็นสมาชิก PayPal แล้วประมาณ 10,000 ร้านค้าอัตราการเติบโตธุรกิจร้านค้าออนไลน์ในประเทศไทยเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะประกอบกับมีโครงการ National E-Payment ของรัฐบาลช่วยให้คนไทยเข้าถึงระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะเสริมความแข็งแกร่งทางการค้าในไทยและเปิดประตูการค้ากับต่างชาติไปในคราวเดียวกันถ้าคุณมีสินค้าที่ดีนะครับและมีระบบการชำระเงินที่น่าเชื่อถือนะครับเชื่อแน่ว่าสินค้าของคุณนั้นจะสามารถติดลงบนแล้วก็กระจายออกสู่ตลาดในต่างประเทศได้นะครับส่วนในช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับกับผลิตภัณฑ์เรื่องของประกันชีวิตจากเมืองไทยประกันชีวิตนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้นมีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับเมืองไทยประกันชีวิตมีกระเป๋าล้อลากมาแจกคุณผู้ชมวันนี้ถึง2รางวัลด้วยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ